เราไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันนะคะคุณผู้ชมคราวนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสินปุนค่ะเขาร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามีรถบรรทุกน้ำมันปาล์มและรถขนยางพาราทำน้ำมันลื่นและน้ำยางหกตามท้องถนนทำให้เวลามีรถสัญจรไปมามักจะเกิดอุบัติเหตุไปชมภาพค่ะจากภาพเหตุการณ์จะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะขับมาจังหวะทางโค้งพอดีคุณผู้ชมจุดนี้แหละค่ะมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะชะลอแล้วนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมาจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่งมาถึงตรงนี้ทีไรเกิดอุบัติเหตุกันทุกทีขณะที่รถกระบะที่บรรทุกของมาอีกคันนึงค่ะคุณผู้ชมบังคับรถเนี่ยเอาคันนี้ก่อนละกันเอาคันสีแดงก่อนพยายามที่จะขับมานะแต่จังหวะเนี้ยรถเสียหลักแล้วแหละพยายามจะประครองให้รถไม่พลิกคว่ำสุดท้าย180องศาหมุนรอบตัวไปแบบนี้นะคะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเกิดขึ้นบริเวณถนนทุ่งใหญ่เขาพนมนี่คันหน้าศูนย์กู้ภัยและนี่คันนึงต้องบอกว่าเป็นคันที่เขาขนของมาเยอะตายขับมาจะชนบ้านเขาแล้วอะค่ะสุดท้ายเบรกทันคุณผู้ชมเกือบไปแล้วจริงๆเจ้าของบ้านเขาก็อยู่หน้าบ้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ยังตกใจเลยอ่ะใช่เกิดขึ้นที่หน้าศูนย์กู้ภัยอบต.สินปุนนะคะขออภัยไม่ใช่บ้านคนนะคะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็นำคลิปดังกล่าวนี่แหละมาร้องกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าบริเวณทางโค้งนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากช่วงเวลากลางคืน มีรถบรรทุกปาล์มน้ำมันหรือว่ารถกระบะขนน้ำยางพาราทำน้ำมันแล้วน้ำยางเนี่ยหกเรี่ยราดเต็มถนนไปหมดเลยประกอบกับช่วงนี้ภาคใต้ไงคุณฝนตกทำให้ถนนลื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับรถของชาวบ้านที่เขาขับผ่านไปผ่านมาเคราะห์ดีที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายรายเหมือนกันเนี่ยค่ะผมพยายามดูแล้วนะหลายคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับเร็วมากเลยนะพยายามชะลอแล้วด้วยนะพยายามชะลอแล้วแต่แสดงว่าถนนมันลื่นมากจริงๆแต่เนี่ยคุณผู้ชมลองดูแล้วถ้าเป็นรถใหญ่ๆอย่างรถบรรทุกคันข้างหลังเนี้ยเกิดลื่นเกิดถลายขึ้นมาแล้วเบรกไม่อยู่ทำยังไงล่ะอันตรายมากนะจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์มหรือว่าชาวสวนยางที่บรรทุกผลผลิตทางการเกษตรออกมารับผิดชอบในระบบการขนส่งด้วยเพราะว่าตอนนี้มีหลายรายแล้วนะคะที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วถ้าหากฝนตกกว่านี้รถที่มาช่วงทางโค้งหักเบรกไม่ทันเข้าพุ่งชนบ้านของชาวบ้านพุ่งชนรถที่เขาสัญจรไปมาจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะคิดภาพจริงๆนะคะรวมถึงอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะอยากจะให้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่มักจะปล่อยปละละเลยไม่รับผิดชอบต่อสังคมจนเกิดความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้นะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะ